บ้านลูกค้าเรียบร้อยครับกำลังทดสอบใส่รถไถนะครับเดี๋ยวต้องคลายน็อตครับคลายน็อตเอานี้ลงก็ทดสอบครับทดสอบของขึ้นนี่เป็น DC 93นะครับก็3ปีเอาตัวนี่เอาลงนิดนึงเวลาขึ้นเนี่ยถ้าไม่เอาลงมันจะดิ้นแรงเงี้ยครับต้องบอกกันมาอีกครับมาอีกครับมาอีกเดินหน้ามาอีกครับหายางเก่ามาลองตรงนี้ครับยางเก่าอ่ะเอายางเก่ามาลองเดินหน้ามาอีกครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวข้างประมาณนี้ครับอันนี้กว้างนะครับตอนนี้เหลืออยู่นะครับ2.10 เมตรนะครับเป็น DC 93นะครับเฮ็ดเราครับมันผมโมมีรถผมกาว่าได้ว่ามันจะอยู่จุดไหนต้องผมมีรถเหล่ามาบ้างเบื้องเหล่ารู้ล็อกมันนะครับได้เอื้อนครับคือผมมีรถล้อไงเฮ็ดไว้เดี๋ยวสิบ่ถึกให้เห็นคาร์ว่างโอ้ว่างล็อกเลยแม่นครับล็อกเลยก็ว่างล็อกหน้าเลยครับเฮ็ดมันล็อกไว้ค่อยๆว่างครับโอ้มือใหม่ครับยังแรงอยู่ขึ้นเลยครับรูล่างเลยครับไม่โดนหรอกไม่โดนครับขึ้นพอดีครับประมาณนี้ต้องเลื่อนหน้าอีกนิดนึงครับเลื่อนหน้าอีกนิดนึงเอาให้พอดีอ่ะนิดนึงI'm gonna go get some more.
นไหมจริงเลื่อนหน้าได้อีกนิดนึงไหมไม่งั้นก็ใส่ตัวที่สองก่อนครับให้มันเอียงก่อนตัวที่สองนี่ใส่ได้เลยครับใส่ได้เหมือนกันครับแต่มันจะเอียงเยอะหน่อยจะเอียงประมาณครับเอียงเยอะหน่อยจริงเลื่อนหน้าได้อีกครับหน้าเหลือเยอะเลื่อนได้อีกเยอะเลื่อนหน้าได้อีกเดี๋ยวขยับยางออกนิดนึงมันเลื่อนได้อีกครับเหลือวงเลี้ยวเยอะอยู่เลื่อนประมาณสัก10เซนอ่ะเอายางเลื่อนมาเลยครับอีกพอแค่นี้แหละได้อยู่โอ้ยวืดเลยได้ครับจริงๆมันได้อยู่แล้วยางสูบ30ครับเหลือที่นี่เหลือเยอะโอเคครับผมไปมาดูกันใหม่นะครับก็ยางเราเดี๋ยวนะผมดูเกือบนั่นแหละเกือบยางแตกยางเราสูบมาแค่30นะครับอันนี้3.7นะครับโอเคครับผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตสอบถามครับผมเป็นไงครับผมเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับดีอยู่เนาะลองขึ้นแล้วเนาะครับลองขึ้นแล้วเดินไม่ยุบเนาะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็ก5เส้นครับมันไม่ยุบครับเพราะเหล็กมันอยู่ตรงนี้พอดีครับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ตรงขอบครับมันก็เลยแข็งครับตัวนี้จะแข็งนิดนึงครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าครับผมครับสวัสดีครับ